ขื่อนตอบกลับแบบนี้หลังเจอด่าแรงตอนละทั้งแม่ลูกชาวเน็ตชื่นชมพลังบวกเขื่อนพัทรดนัยตอบกลับเรียนคีย์บอร์ดแบบนี้หลังเจอคอมเมนต์ด่าแรงตอนละทั้งแม่ลูกชาวเน็ตแห่ชื่นชมพลังบวกถือเป็นศิลปินดาราอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงทัศนคติเปิดกว้างในเรื่องเพศของกลุ่ม LGBTQ บวกและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจนสำหรับเขื่อนพัทรดนัยเศรษฐสุวรรณแต่ไม่ไหวที่เจ้าตัวยังมักจะโดนบูลลี่จากคนบางกลุ่มเสมอล่าสุดเขื่อนโพสต์ข้อความที่เกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำรุนแรงถึงตนเองและคุณแม่ว่าตอนละทั้งแม่ลูกก่อนจะตอบกลับอย่างใจเย็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เสมอนะคะหมวยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตส่งกอดและความรักให้ก่อนเลยค่ะเพราะรู้สึกได้ว่าคุณต้องการมันจริงๆหนูอยู่ตรงนี้นะถ้าความรักระหว่างเขื่อนกับคุณแม่ไปสะท้อนความรู้สึกเกลียดชังเหล่านี้ในตัวคุณขึ้นมานั่นคือปัญหาที่อยู่ในใจของคุณเขื่อนก็อยากจะส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยค่ะแต่การที่มาพูดถึงคุณแม่เขื่อนแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยยินดีให้คุณได้มาเข้าใจเรื่องการยอมรับความรักและความแตกต่างเสมอค่ะยังไงความเข้าใจและความรักที่เขื่อนมีให้คุณก็มากกว่าความเกลียดชังที่คุณมีให้เขื่อนกับคุณแม่ค่ะขอให้มีวันที่ดีนะคะทำเอาแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักและพลังบวกของเขื่อนกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีโคเอ็นดานายมีน้ำโหแจงเดือดเว็บพนันออนไลน์เอารูปแจ๊ดไปใช้แถมตอบกวนโอ้ยมีน้ำโหแจงคุณนาสาจัดการเว็บพนันออนไลน์เอารูปสามีแจ๊ดชวนชื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตงานนี้แอดไลน์ทักถามตรงๆใครเป็นเจ้าของเว็บเอารูปผู้อื่นไปอ้างด้วยเหตุใดทางด้านแอดมินตอบกลับอย่างกวนหัวพี่คนไหนหรอคะคุณพี่มีอะไรให้น้องช่วยไหมคะน้องไม่ทราบค่าการพนันมีได้มีเสียนะคะลูกค้ามีอะไรให้แอดมินช่วยไหมคะงานนี้สาวแจงถึงกับมีน้ำโหแคปแชทโพสต์ลงอินสตาแกรมเขียนแคปชั่นดูมันตอบโต้เก็บใจตรงถามว่าผัวคนไหนนี่แหละมันเคี้ยวทั้งนี้ก็ได้โพสต์เว็บพนันดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กจังจิตโรเมียวยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นหรือส่งเสริมการเล่นพนันซึ่งแจงโพสต์เดือดไว้ว่าเลขีดล่างว่ามากดูรูไปใช้การพนันอย่าหลงเชื่อนะคะเนี่ยอีพวกกระทรวงที่ดูแลก็ปล่อยเพจการพนันเยอะแยะไปหมดตาบอดหรือมองผ่านกันแน่แฟนๆถึงกับขำในความกวนโอ้ยของแอดมินต่างแซวแจงยกใหญ่วีคผัวพี่คนไหน555ขำลั่นเลยยังมีการชวนเล่นอีก 5,555 แม่ของขึ้นกับคำว่าผัวพี่คนไหนนี่แหละฟ้องค่าหัวจะปวดจัดให้หนักพี่แจงงานเข้าละแม่ผัวคนไหน555ขอบคุณเฟซบุ๊กจางจิตโปรเมียวโดมปกรณ์เตรียมมีลูกปีหน้าขอเมทัลร่างกายแข็งแรงสำเร็จอย่างที่คิดในที่สุดก็เตรียมตัวมีลูกพระเอกหนุ่มโดมปกรณ์ลำโพสต์ข้อความซึ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ภรรยาเมทัลสุขขาวเผยคำอวยพรสุดเซอร์ไพรส์วางแพลนมีทายาทด้วยกันท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆในวงการสมการรอคอยโดยโดมปกรณ์โพสต์รูปคู่สุดหวานเขียนความในใจในวันเกิดภรรยาสุขสันต์วันเกิดนะจะเราอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีผ่านอะไรด้วยกันมามากมายหลังจากแต่งงานแล้ว3ปีทุกๆวันของเรามีความสุขเลยไม่อยากอวยพรขอให้มีความสุขอยากจะอวยพรขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงขอให้หมั่นดูแลสุขภาพออกกำลังกายเยอะๆ
และสำเร็จอย่างที่คิดไว้ทุกอย่างปีหน้ามีเจ้าตัวเล็กด้วยกันได้แล้วนะด้วยความรักด้วยความจริงใจแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าทางด้านเมทันได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ขอบคุณค่ะที่รักในขณะที่ชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันรอเจ้าตัวเล็กค่ะขอบคุณไอจีโดมปากรล่ำ อ้อมพิยดาพาลูกเข้ากองเรียนรู้ชีวิตทำงานกว่าจะได้เงินตั้งกฎเหล็กไม่อยากตีลูกต้อนรับวันแม่แบบอบอุ่นอ้อมพิยดาควงลูกสาวน้องนวาวัย10ขวบมาเล่าถึงเรื่องราวของคุณแม่ที่งานนี้ลูกบอกได้คำเดียวว่าดูมากแถมยังมีกฎข้อบังคับที่ต้องทำตามด้านงานในวงการบันเทิงยังไม่เห็นแววลูกสาวแต่ให้ไปในกองถ่ายแบบคุณพ่อที่เคยสั่งสอนตนพร้อมเผยเหตุผลที่ไม่ยอมให้ลูกสาวดูละครที่ตัวเองเล่นทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเลี้ยงยากไหมอ้อมเลี้ยงไม่ยากค่ะค่อนข้างเลี้ยงง่ายตั้งแต่เด็กคลอดออกมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนอนเยอะและไม่ร้องตั้งแต่เด็กเราคิดกับสามีแหละว่าจะเลี้ยงเขาด้วยเหตุผลพอเราใส่เหตุผลให้เขาตั้งแต่ยังพูดไม่ได้พูดกับเขาเหมือนผู้ใหญ่พอโตขึ้นมาก็จะไม่มีอาการหืออือใดๆเพราะเขารู้แล้วว่าเหตุและผลคืออะไรนวาเป็นเด็กดื้อไหมนาวาดื้อค่ะดื้อมากค่ะดื้อทุกอย่างที่ทำตามคุณพ่อคุณแม่คือน่ากลัวค่ะอ้อมชีวิตต้องหลอกเขาคือจริงๆมาตรฐานการดื้อของลูกเรามันต่ำแต่ว่าเราต้องเล่นใหญ่ไงนิสัยนาวาเหมือนใครนาวาแม่ดีกว่าบางอย่างเหมือนพ่อแต่บางอย่างก็เหมือนแม่อ้อมเราจะเอานิสัยส่วนตัวของเราที่ไม่ดีเก็บเอาไว้เราจะสอนสิ่งที่ดีๆให้กับเขามีลูกเป็นกระจกให้เราเหมือนกันทำไมลูกเราพูดแบบนี้เพราะเราพูดแบบนี้อะไรที่ดีเราก็สอนเขาอะไรที่ไม่ดีเราก็ดึงออกจากตัวเขาและดึงออกจากตัวเราด้วยถ้าแค่พูดแค่สอนมันไม่เท่าพฤติกรรมในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยเราจะย้อนมองไปอดีตของเราด้วยว่าเราอายุเท่านั้นเราไม่ชอบพฤติกรรมพ่อแม่เรายังไงไม่อธิบายให้เราเข้าใจถ้าเราอยากให้เขาเป็นทรัพยากรที่ดีในอนาคตด้วยตัวเขาเองเขาจะได้อยู่อย่างมีความสุขมีแล้วก็เต็มที่เป็นผู้จัดพาลูกไปกองละครบ้างไหมอ้อมไปตั้งแต่เด็กๆเลยไปบางทีประมาณ2ขวบกว่าตอนนั้นเป็นนักแสดงเวลาไปกองเราก็จัดการให้เรียบร้อยแต่เวลาคุยโทรศัพท์ที่โมหมากอันนี้รู้สึกดีมากๆขอบคุณนะคะเขาจะเดินมาหาเราแล้วก็ไม่เป็นไรนะแม่บางทีเดินมาหอมหน้าผากตอนที่เรากำลังแวดอยู่อันนี้รู้สึกเบานิดนึงเวลาเอาลูกไปกองเขาจะได้รู้ว่าเราทำงานกว่าจะได้เงินแต่ละบาทอ้อมจริงอันนี้คือว่าสอนตามพ่อเหมือนกันเพราะพ่อก็พาเราไปกองหน้าที่ตอนเด็กๆคือเสิร์ฟน้ำทีมงานได้เงิน500บาทโตขึ้นมาหน่อยก็ได้ตีเสเล็ดเหมือนแกอยากให้เราเข้ากับคนง่ายและฝึกความอดทนเพราะมันร้อนแล้วก็ไม่สนุกคุณแม่ดุนักแสดงยังไงนาวาดุแต่ก็เล่นคุณแม่อยู่กองถ่ายกับที่บ้านที่ไหนบ่นเยอะกว่าอ้อมบ้านค่ะเรื่องการเรียนอ้อมต้องชมด้วยบางอันได้คะแนนดีมาตรฐานมันดีอยู่แล้วแต่ดีได้อีกแต่ไม่ใช่ทำอะไรมาก็อย่างเดียวแต่เราจะสอนว่าถ้าเราได้ดีกว่านี้ถ้าเราไปสู่โลกข้างนอกมีคนเรียนเก่งกว่าเราอีกนะลูกเพราะไม่มีเก่งที่สุดคนเราจะมีความเก่งมากกว่าอีกคนเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนคิดต่อยอดเป็นตั้งใจทำงานให้เขาตั้งใจในสิ่งที่เขาทำก็จะเป็นที่ยอมรับเคยโดนแม่ตีไหมนาวาเคยค่ะแต่ไม่บ่อยโดนตีเรื่องการเรียนค่ะหนูโดนตีเพราะเรื่องเลขหนูไปเล่นกับเพื่อนๆตอนที่ยังทำการบ้านไม่เสร็จอ้อม
เราบอกหลายรอบแล้วด้วยความโมโหของแม่ก็พวกเขาก็ตกใจก็ทำแต่หลังจากที่ตีครั้งนั้นเขาเก็บในสมองว่าเขากลัวเรามากหลังจากนั้นเขาก็ไม่ไปออกทำหนังสือหายที่โรงเรียนกลัวโดนตีขนาดแค่สมูหายยังไม่กล้าบอกถ้าเรื่องใหญ่กว่านี้ละเราเลยเลิกตีเปลี่ยนเป็นคาดโทษอย่างอื่นแทนนาวาถ้าเกิดอยากเรียนอะไรก็จะลดคุณพ่อดูไหมนาวาไม่ค่อยดุค่ะไม่กลัวค่ะอ้อมสปอยอย่างเราอยากไปฮ่องกงก็ไม่ไปพูดว่าจะไปทำไมลูกเข็นรถก็ลำบากตอนนั้นยังเล็กเลยมาบ่นว่าสงสัยไม่ได้ไปแล้วนาวาก็เดินไปหาพ่อบอกอยากไปดิสนีย์ที่ฮ่องกงลูกทำไมไม่บอกพ่อละละก็ไปฮ่องกงเลยทั้งที่ฉันพูดมา2 อาทิตย์หลังจากนั้นที่รู้ก็นาวาไปจัดการพ่อสิคุณแม่มีกฎที่ซีเรียสมาก3 เรื่องนาวาการนอนห้ามเกิน2 ทุ่มต้องกินอาหารให้ครบ5 หมู่เรื่องเรียนอ้อมต้องเรียนให้ดีเรียนไม่ดีก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองอยากทำมีกิจกรรมที่เราบังคับให้เรียนวิชาหลักต่างๆนอกนั้นออกกำลังกายที่เหลือแล้วแต่เลยเก่งยิมนาสติกกับเทควันโดภูมิใจในตัวเองไหมนาวาเสียวแม่ว่ามากกว่าอ้อมครูสอนเทควันโดดุมากถ้าไม่ได้ตามคุณภาพเขาไม่ให้ผ่านเด็กผู้ชายถูกดุออกมาร้องไห้ลูกเราทำแบบเต็มที่ไม่ร้องเดินออกมาทำไมไม่ร้องคะนาวาแม่น่ากลัวกว่าค่ะล่าสุดนาวาเล่นละครนาวาตอนแรกก็ไม่ยอมค่ะตอนนั้นเป็นนางเอกอ้วนตอนเด็กก็เลยยอมอ้อมเด็กสมัยนี้ชอบเป็นคาแรคเตอร์มากกว่าพอให้เล่นเป็นนางเอกไม่เอาพอนางเอกอ้วนตอนเด็กสนใจบอกลองดูก็ได้นะแม่ก็ถามก่อนว่ามันเยอะไหมถ้าเยอะทางแม่ก็ไม่ไหวเราก็ไม่อยากทำให้ลุกไปทำให้ใครเสียเวลามีแววเป็นนางเอกหรือแม่เหล็กแถวหน้าไหมป้อมเท่าที่มองตอนนี้ไม่น่าเขาจะมีของเขาที่เขาอยากเป็นได้ดูละครที่คุณแม่เล่นไหมนาวาไม่ได้ดูละครที่คุณแม่เล่นดูที่แม่เล่นจริงๆไม่เคยดูผ่านทีวีอ้อมไม่ได้ให้ดูค่ะให้โตอีกหน่อยค่อยดูเขาอาจจะยังแยกไม่ออกค่ะ